ูมิใจที่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกแล้วก็โชคดีที่ได้ทำงานที่ศูนย์เนื้อเยื่อได้เพื่อนร่วมงานที่ดีถือโอกาสขอบคุณท่านอาจารย์ยงยุทธที่รับเข้ามาทำงานที่ศูนย์เนื้อเยื่อขอบคุณอาจารย์หัวหน้าภาคทุกท่านขอบคุณอาจารย์สารเนตรขอบคุณอาจารย์ละพินแล้วก็ขอบคุณพี่สมหมายที่สนับสนุนให้นกได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานศูนย์เนื้อเยื่อค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆศูนย์เนื้อเยื่อที่ทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมาก็เริ่มต้นกับการทำงานที่นี่ก็ตั้งแต่มาฝึกงานตอนนั้นเรียนการเงินการธนาคารแล้วก็มาขอฝึกงานที่นี่แล้วก็เริ่มทำงานสอบตั้งแต่ปี27จนถึงปัจจุบัน40ปีกับ5เดือนอยู่สำนักงานตลอดไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยก็ทำเกี่ยวกับพวกสวัสดิการค่าสาธารณค่าเราเรียนแล้วก็อย่างอื่นที่เซิร์ฟอาจารย์เราบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าทำอะไรอยู่บ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่นี่ความภูมิใจก็คือภูมิใจในตัวเองที่อยู่ได้มาถึง10คณบดีและ10หัวหน้าภาคและในนั้นคณบดีนั้นก็เป็นอาจารย์ของเราด้วยนะเป็นส่วนใหญ่ที่ได้เป็นคณบดีก็ได้เห็นการพัฒนาของภาควิชาในหลายๆด้านแล้วก็มีชื่อเสียงมาตลอดก็คิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในออโถมันก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มันก็จะไปด้วยดีทุกครั้งถึงแม้มันจะมีอุปสรรคก็ภูมิใจในตัวเองด้วยที่อยู่ถึงปัจจุบันก็อยากขอบคุณทุกคนอาจารย์เพื่อนๆร่วมงานที่บางครั้งเราไม่คิดว่าคนบางคนจะให้ความร่วมมือกับเราได้เขาก็ให้ความช่วยเหลือเราได้อาจารย์บางท่านไม่พูดแต่ช่วยเพื่อนร่วมงานบางคนไม่เคยคุยแต่ก็ช่วยเราก็เลยคิดว่านี่แหละออโถมันต้องไปด้วยกันก้าวไปพร้อมๆกันหลายๆคนไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้เด่นอยู่คนเดียวไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวนี่คือความประทับใจของคนออโถนะคะมณีศาสีสมนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกสำนักงานสาขาอยู่ที่ตึกสลากกินแบ่งชั้น4ก็ปฏิบัติงานมาเป็นเวลาเกือบ40ปีมีความรักและความผูกพันก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานอยู่ที่สาขาเวชศาสตร์การกีฬาภายใต้ภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกท่านนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์หัวหน้าภาควิชาทั้งอดีตและปัจจุบันและท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมจนมาถึงวาระเกษียณอายุงานก็ขอขอบคุณและพี่เพื่อนเพื่อนร่วมงานทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนค่ะที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมตลอดมา